นี่สวัสดีครับผมโต้งวุฒิพงศ์ครับวันนี้นะครับเป็นวันที่11กันยายนนะคือวันนี้สาขาผมครับสาขาเทศศาสตร์ก็มีกิจกรรมในการไปค่ายยิงริดแคมป์นะและผมตอนนี้ผมก็มาถึงมอแล้วและกำลังเตรียมออกเดินทางเวลา7โมงตรงแล้วครับผมเดี๋ยววันนี้จะเจออะไรบ้างเราไปสู่บล็อกกันเลยครับผมโล่งอยู่ไหนฮะอยู่ไหนขี่มึงขี่เนี่ยบายบายครับผมไปก่อนเลยนี่หายเพื่อนนะรู้สึกไงครับที่นั่งในนั่งคู่ผมพูดไม่ถูกสวัสดีครับวันนี้นะครับคือพวกเราเป็นนักศึกษาในเทศศาสตร์นะคือวันนี้เรามาออกค่ายกิจกรรมอิงลิชแคมป์นะครับและพวกผมก็เป็นพี่ฐานในการทำกิจกรรมเพื่อมอบความสุขให้น้องๆนะและนี่ก็คือสมาชิกของพวกผมครับที่จะมอบความสุขแล้วต่อไปจะเป็นพิธีกรเปิดนะครับเดี๋ยวรอไปดูกันเลยชอบสวัสดีค่ะเป็นอิงลิชก็สี่ไม่ไหวกดมือครับกดมือยุบหนอพองหนอหายใจเข้า
รงห้องเรียนสีเหลืองนะครับฐานมีชื่อว่าสร้างสรรค์จักรโลกนะครับผมสวัสดีเจ้าฟีฟ่าเจ้าอาอูบีเจ้าวันท่าเจ้ามีพี่เจ้าบอยแบงค์สวัสดีครับเย็นมาก็พอดมึงกูชิมเป็นยังไงมั้งน้ำดื่มตาไอชิมอะไรเนี่ยตาก้าวก้าวเฮงเย็นสดชื่นแต่ว่าไม่เข้าสปอนเซอร์นะคะหนึ่งตัวเท่านั้นห้ามกับใครของมันเราต้องช่วยกันสามัคคีแก๊งในแก๊งเขียนให้เป็นรูปร่างคนละ3วิต่างจากนั้นที่จะเรียกมันตอบมาตอบว่าสัตว์ที่เราเขียนนะคือสัตว์ชนิดไหนนะโอเคเข้าใจกติกาไหมครับเข้าใจครับโอเคนะจริงเหรอครับเร็วเร็วเร็วเลยจามเลยเต่าอันนี้ปั้นเกี่ยวกับอะไรฮะเต่าครับเต่าเนี่ยยังไม่เต่าทั้งตัวเลยอันนี้ปั้นเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับอะไรคะช้างช้างอีโลเฟนค่ะอันนั้นเห็ดไหมนะอันนี้ปั้นเกี่ยวกับอะไรครับหมูหมูนี่ไงหมูยองก็หมูอยู่นะเด็กตัวเด็กน้องหลังช่องเลยค่ะข้อและนี้คือหางหมูไม่หมูคืออะไรคืออะไรจุด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 คือลำอาหารของหมูจุดจุดคือหัวมันตุ้มตุ้มกันอีเลฟเฟนตีแซลอีพร้อมกันเอาละเฟนอันนี้ครับอธิบายว่ามีอะไรบ้างในนี้อันนี้คืออะไรครับช้างแล้วจุดนี้คืออะไรครับพิกันช้างพิกันแล้วที่เป็นตุ่มๆเนี่ยตุ่มไม้เหี่ยวเป็นล้อนี่คืออะไรคืออะไรครับบัฟฟาโลครับทุกคนอ่านพร้อมกันบัฟฟาโลสเปลสตอร์ BUFFALOBUFFALO Buffalo แปลว่าควายแปลว่านะควายเต็ม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 เต็
ยังไม่สนุกพี่ต้องขอโทษด้วยนะครับโอเคครับเจอกันครับผมครับตัวแล้ว1 2 3นี่ค่ะทีมเก่งตอนนี้พวกเราก็เสร็จภารกิจในการทำฐานอิงลิชแคมนะแล้วคือผมเดี๋ยวต่อไปผมจะถามเพื่อนๆว่าเพื่อนๆรู้สึกยังไงแล้วก็ได้อะไรจากการมาค่ายในครั้งนี้นะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยรู้สึกไงครับรู้สึกเหนื่อยสุดๆรู้สึกไงครับรู้สึกก็แรกนึกว่าจะคุมง่ายนะครับหลังๆก็คุมยากมากเลยเหนื่อยแต่ก็สนุกดีครับยอดฝึกประสบการณ์เนาะรู้สึกยังไงครับรู้สึกได้ว่าเด็กแก่นแตกมากครับเจอรบกันจนแน่นแล้วการที่พวกพี่มาในค่ายครั้งนี้ของนิเทศศาสตร์อะรู้สึกยังไงบ้างสนุกไหมครับสนุกครับชอบสถานไหนมากที่สุดครับสถานที่5ครับโอเคก็อัดวิดีโอแล้วอย่าไประวังตกหันมาบิดมาซ้ายโอเคขวานิดนึงพวกมึงอยู่ไหนเนี่ยโอเคพูดว่าอะไรเดี๋ยวอะไรวะอินแคมป์อินเทศาสตร์อินแคมป์นิเทศศาสตร์อินแคมป์นิเทศศาสตร์เอกมาต้องอินแคมป์แคมป์อะไรเอ็งฟิชเชอร์ลิงอะโอเคนะหนึ่งสองสามนิเทศศาสตร์เอ็กมาต้องอิงลิชแคมป์เย้เขาเรียกเราตัวมือบวกมือนี่อ่ะพี่ดีเชิญครับขออนุญาตสเตจอันนี้แล้วทัวร์ครับเอาครับเอาหมดครับตอนนี้ครับผมค่ายนิเทศศาสตร์ของเราก็จบลงเพียงเท่านี้ครับรู้สึกมีความสุขและเหนื่อยมากเลยแล้วเดี๋ยวเจอกันในค่ายต่อไปหรือกิจกรรมต่อไปหรือวล็อกต่อไปครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับช่องยูทูบมีชื่อช่องอันนี้นะช่องแล้วถ้าคุณชอบคลิปวิดีโอนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วเดี๋ยวเจอกันถ้ามีโอกาสนะครับผมสำหรับวันนี้บ๊ายบายครับสวัสดีครับบ๊ายบาย